ของการเมืองกันบ้างนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ปฏิเสธจะไม่ร่วมคณะไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ยุโรปนะครับพร้อมทั้งยืนยันเรื่องของการตั้งรัฐบาลการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนั้นจะทำในประเทศไทยโดยที่อำนาจในการตัดสินใจก็เป็นของกรรมการบริหารพรรคโดยที่ยืนยันนะครับว่าคนในครอบครัวของเธอนั้นไม่เกี่ยวข้องครับโดยที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับปฏิเสธครับว่าจะไม่ร่วมคณะกับครอบครัวชินวัตรที่จะเดินทางไปพบกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพี่ชายที่ยุโรปเพื่อที่จะอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ62ปีในวันที่26กรกฎาคมนี้แต่ว่าก็จะใช้วิธีโทรศัพท์ไปอวยพรแทนนะครับส่วนเรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าหวังว่าวันจันทร์นี้คงจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้เดินหน้าทำงานแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นทุกอย่างดำเนินการในประเทศไทยคนในครอบครัวชินวัตรไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนที่มีส.ส.บางคนเดินทางไปพบกับพันตำรวจโททักษิณก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะมากดดันการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยซึ่งเชื่อนะครับว่าจะพิจารณาอย่างดีที่สุดเนื่องจากว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่เป็นความคาดหวังของประชาชนแต่ก็ต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองส.ส.ให้ครบร้อยละ95หรือว่าจำนวน475คนเพื่อที่จะให้สามารถเปิดประชุมสภาครั้งแรกได้ซะก่อนนะครับค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าพันตำรวจโททักษิณเคยเตือนว่าอย่าไปรับปากเรื่องตำแหน่งส.ส.กับคนไหนทั้งสิ้นขณะที่กรณีที่ถูกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยตั้งฉายาคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์หนึ่งว่าครม. Family Cabinet หรือว่าครม. ครอบครัวนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าสิ่งที่นายชูวิทย์กล่าวถึงก็เป็นเพียงแค่สีสันทางการเมืองเท่านั้นทั้งนี้นายชูวิทย์ค่ะได้วิจารณ์ว่าไม่ทันจะเริ่มทำงานพฤติกรรมของแต่ละคนก็สะท้อนภาพของครม.ครอบครัวโดยส.ส.กลุ่มต่างๆนั้นได้วิ่งเต้นขอตำแหน่งผ่านคนในครอบครัวชินวัตรทั้งสายคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรสายนายพายัพชินวัตรและสายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีกลับน่าสงสารเพราะไม่มีใครเข้าหาขณะเดียวกันค่ะนายชูวิทย์นั้นยังได้ฝากไปถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรด้วยว่าขอให้สงสารน้องสาวและให้เปิดโอกาสเลือกคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเองค่ะ